เสียงแจวแจวแววมาอีกแล้วจ้านี่คืออีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกมือนี่พ้าลุงแดงมาเห็ดไส้กอกจ้าตอนแรกตั้งใจว่าจะทําไส้กอกเหมือนบ้านเราไว้กินกับข้าวเหนียวจ้าแต่ว่าเบิ่งไปก่อนพี่น้องเริ่มต้นลุงแดงเอากระเทียมกับพริกไทยเม็ดมาตําจ้าตาให้ ละเอียดหรือว่านิดนิด,นดหน่อยหน่อยตามห้องมักนะจ้าความละเอียดหลังจากนั้นเราไปได้เนื้อมาเป็นเนือ้อหมูบดจ้าจากตลาดมาเนาะอันนี้ก็คือบั่งที่เขาสีไส่หมูเพื่อที่จะทําไส้กรอกนะจ้าหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนะจ้าเกลืออียังกะว่าไปพี่น้องพริกไทยเม็ดกับบะนะกระเทียม ที่ตําไว้ก็ใส่ลงไปจ้าหลังจากนั้นก็คนไข่ไม่ใช่คนไขย่ยำจะใส่ถุงมือเนาะเพื่อรักษาความสะอาดนิดนึงหูซึกวากาเทียมมันหน่อยโอ้พริกไทยมันหน่อยไปกะตำไส้เพิ่มพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าวลงไปด้วยจ้านิดหน่อยหลังจากนั้นเอาไปชิมเบื้องพี่น้องวิธีการชิมก็คือเอาไปใส่ไมโครเวฟพี่น้องจิมดูว่ามันเป็นยังไงผลปรากฏออกมาว่าโคตรเค็มเลยพี่น้องเพราะว่าที่เค็มเพราะว่าเนื้อที่ไม่เป็นเนื้อหมูสับท,ที่ได้จากตลาดนะพี่น้อง อันนี้เอามาเพิ่มจ้าเขาปรุงไว้แล้วยไหมเขาปรุงใส่เกลือไว้แล้วอันนี้ก็คือไส้ที่เราจะยัดเนาะจ้าเขาปรุงไว้แล้วมันก็เลยเค็มเราก็เพิ่มเกลือเข้าไปอีกเติมอย่างแขงเค็มค่ะบ,บันิกแก่ที่บัน้พี่น้องเอาไส้วุ้นเส้นลงไปเอาเข่าไส้ลงไปปรุงอยู่สามสี่รอบก็ยังเค็มอยู่พี่น้องได้หุงเขาเติมเป็นหม้อไปละพี่นอ้องยังใคยเอาไปไป,ไปมา,มาได้เป็นไส้กรอกอีสานพี่น้องได้แล้วก็เลยเอามายัดหนิ่ลนาะจ้าไส้บังไ้นุ้งแดงกันเป็นคนยัดใส่มันเนาะจ้าเพราะว่ามันต้อง เหมือนออกแรงดันเยอะที่จะออกมาให้เข้าไปในไส้เนาะจ้าที่เราเตรียมไว้แล้วก็ยัดให้เต็มบ้างเลยพี่น้องหุ้นเส้นก็มีนิดเดียวเองพี่น้องเราก็ต้องรอหุงข้าวใส่เวลาโดนีลิลิอันทาเขาอีกเป็นหมอพี่น้องด้วยความเค็มเนาะตอนแรกก็จ้าซีเฮดแจ้งใดเนาะมันก็ทิ้งไม่ได้เนาะจ้านอเสียดายนะเนาะออกมาแล้วก็ต้องใส่เข้าเข้าไปคีดเห็นใส่กอกอีสานบ้านเฮาละจ้าก็เลยเอาใส่กอก ใส่ใกอกอีสานใส่ข้าวกับวนเส้นลงไปเยอะๆมันก็เออช่วยคลายความเค็มได้นิดหน่อยนะพี่น้องกระแซบยูได้เห็นวาจังสี่กันเลยนะจ๊ะเอาลงแดงเตรียมพร้อมแล้วก็จะทําการเตรียมเอาใส่นะจ๊ะใส่เนื้อก็หาซื่อเขาก็จะเป็นแบบหมักเกลือมาไว้นะจ๊ะแล้วก็เราต้องเอามาล้างก่อนนะพี่น้องี๋ยวมันก็เค็มความเค็มมีอยู่แล้วเราก็ต้องล้างแล้วลงแดงก็เริ่มจัดการเอาไส้มาใส่กับบังนะจ๊ะที่เตรียมการยัดใส่กอกลงไปนะพี่น้องนี่นะจ๊ะ เอามาแล้วยาวพอสมควรความเาากะแล้วตามใจสะดวกเขาพี่น้องจะจริงๆยัดสั้นๆมันจะง่ายกว่าเนาะนุงแดงมันกำมังแบบย่างเงาเห็นมันแล้วเธอเดียวไปเลยมันวางสี่นี่ละจ้าเพิ่นก็เฮ็ดจังสี่ละมันยัดแป๊บเดียวขั้นตอนกระบวนการยัดไส้เนี่ยมันแป๊บเดียวพี่น้องเน่ยใส่กอกไม่ได้โดนโดนตอนปุงตอนแปงแลวพี่น้องเพราะว่ามันเข้มหลายปุ่งถาแล้วถาอีกถาหุงเขาอีกเป็นหมอแล้วพี่น้องจั่วเขาสีซุกเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยละจ้า จะไล่อากาศก็ได้หรือไม่ไล่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนมัดมันสินแหลนโพดมันสิแตกพี่น้องใส่มันจะแตกได้เนาะเราก็ทําเนี่ยลุงแดงก็ทําไปเรื่อยๆจ้าหยัดไปพูดออกมาเลยพี่น้องอาดเข้าไปก็ทา <ำ S 2> มือจริงๆมันก็มีเครื่องเลยนะคะแต่ว่าเครื่องมันกับแพงกว่านี่เนาะอเอาเห็ดกินเองใส่ตัวนี้ก็ได้พี่น้องออเดอร์ม,มาถูกๆเนาะจ้าไม่ได้เอาเครื่องแพงจักน้นแล้วก็มัดท้ายมัดหัวมัดท้ายเนาะพี่น้องแล้วกระเห็ดไปเรื่อยๆแลวพี่น้องไปเรื่อยๆจนแล้วพูละจ้า แล้วขั้นตอนสุดท้ายเขาจะควยสีม,ม,ดม,สม,มัดมัดสีมัดบ่มัดกับจะาควยวากันอีกเทื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่ละจ้าหลายๆนี่ละจ้าผลของการซื้อของแม่อ่านฉลากก่อนเนาะจ้าเนาะ